ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันนะคะเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาถ้าตามเวลาในท้องถิ่นของไต้หวันเนี่ยก็ประมาณบ่ายโมงนะคะตามเวลาในบ้านเราก็ประมาณช่วงเที่ยงเกิดเหตุแผ่นดินไหวค่ะขนาด 6.1 ด้วยกันนะคะซึ่งก็ส่งผลให้ไฟฟ้าดับหลายพื้นที่นะคะรวมไปถึงมีการปิดเดินรถไฟใต้ดินทั่วประเทศด้วยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไม่มีคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะเป็นรายงานจากเว็บไซต์ข่าวไต้หวันนิวส์ค่ะรายงานอ้างสำนักพยากรณ์อากาศกลางของไต้หวันระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ในเทศมณฑลฮัวเหลียนทางภาคตะวันออกของไต้หวันนะคะโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ห่างจากศาลากลางของเทศมณฑลฮัวเหลียนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10.6 กิโลเมตรลึกใต้ดินราว 18.8 กิโลเมตรต่อมาเนี่ยเกิด after shock ขนาด 4.1 ห่างจากศาลากลางของเทศมณฑลไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 13.7 กิโลเมตรซึ่งมีความลึก 20.3 กิโลเมตรค่ะการรถไฟของไต้หวันนั้นสั่งหยุดเดินรถไฟทั้งหมดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยปิดโรงเรียนปิดการเรียนการสอนทันทีอพยพเด็กออกจากโรงเรียนในกรุงไทเปแล้วก็มีรายงานไฟฟ้าดับจากปัญหาโรงกลั่นน้ำมันนอกชายนอกฝั่งนะคะได้รับผลกระทบด้วยแต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะซึ่งไต้หวันเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวอยู่เป็นประจำแล้วเขาจะใช้มาตรวัดแผ่นดินไหวตั้งแต่ระดับ1ไปจนถึงระดับ7นะครับฝั่งของกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยที่กรุงไทเปเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นก็ถือว่ายังเป็นข่าวดีไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนไทยที่เขาไปเรียนอยู่ที่ไต้หวันนะครับคุณนิติธรสุระบัณฑิตตอนนี้วิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยกับเราทั้งสองคนนะครับสวัสดีครับคุณนิติธรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้คุณนิติธรอยู่จุดไหนของไต้หวันใกล้หรือว่าไกลจากจุดศูนย์กลางที่เกิดแผ่นดินไหวครับครับผมอยู่ที่เขตเว่นฉานนะครับทางตะวันออกเฉียงใต้ของนครไทเปนะครับถ้าวัดระยะทางจากจุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลฮัวเหลียนนะครับก็ระยะเวลาเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะครับทางในการเดินทางนะครับก็ไม่มากนะดังนั้นเนี่ยเมื่อตอนช่วงเที่ยงเนี่ยทางไทเปก็จะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครับครับช่วยเล่าย้อนไปถึงวินาทีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนั้นเราสังเกตเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างฮะครับคือตอนนั้นเนี่ยช่วงประมาณเกือบบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงตรงตอนนั้นเนี่ยผมทานอาหารเที่ยงอยู่นะครับหลังเลิกเรียนแล้วก็นั่งประชุมงานอยู่ในร้านแล้วก็แน่นอนครับพอช่วงเที่ยงเนี่ยคนก็จะเยอะมากนะครับแล้วก็ดังแต่คราวนี้เนี่ยทุกๆครั้งของการเกิดแผ่นดินไหวในไต้หวันนะครับไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะน้อยไม่ว่าจะใหญ่เนี่ยเขาจะมีสัญญาณเตือนนะครับโดยการส่ง SMS เนี่ยมาที่โทรศัพท์มือถือของผู้ที่อยู่อาศัยในไต้หวันทุกคนคราวนี้เนี่ยตอนผมได้ SMS มาก็รู้แล้วล่ะว่ามีแผ่นดินไหวแต่ว่าเนื่องจากตัวเองเนี่ยไม่ได้สันทัดภาษาจีนขนาดนั้นนะครับก็คิดว่าน่าครั้งก่อนก็คือแผ่นดินไหวเล็กน้อยไม่ได้รู้สึกอะไรก็เลยเก็บเข้ากระเป๋าแต่ทันใดนั้นเนี่ยทันทีที่เก็บเลยเนี่ยนะครับผมมองออกไปนอกหน้าต่างนะครับและตึกเนี่ยมันก็เอียงไปเอียงมาครับเนี่ยเอียงไปเอียงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอยู่ประมาณเกือบ1นาทีนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็คนเนี่ยเงียบกริบนะครับแม้คนไต้หวันเองก็เงียบกริบแล้วก็เพื่อนชาวต่างชาติที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ปรึกษากันว่าเราควรจะวิ่งหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเพื่อนชาวไต้หวันเขาบอกว่าให้หลบลงใต้โต๊ะนะครับแล้วก็เอียงไปมันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนตึกเนี่ยมันเหมือนเยลลี่อะถ้าพูดได้ง่ายนะครับมันยืดหยุ่นได้มันยืดหยุ่นได้มันทั้งที่ตึกภายนอกเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ตึกไต้หวันเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างยืดเลยแต่ว่าภาพที่มองออกไปตึกฝั่งตรงข้ามเองหรือว่าบรรยากาศภายในร้านเองเนี่ยค่อนข้างเงียบแล้วก็ทุกคนก็จะเอียงไปเอียงมานั่งโล้กันไปโล้กันมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็1นาทีผ่านไปทุกอย่างก็สงบลงแล้วก็กลับเข้าสู่ปกติแต่ว่าผมก็ได้ยินข่าวว่าเพื่อนบางคนที่อยู่ชั้นสูงนะเนื่องจากร้านอาหารผมนี่อยู่ชั้น2แต่ว่ายังได้รู้สึกมากขนาดนี้ฉะนั้นคนที่อยู่ชั้น10ชั้น11ที่เรียนอยู่เนี่ยเข้าใจว่าข้าวของเนี่ยหล่นกันกระจาย
ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่แผ่นดินไหวใหญ่ไปแล้วเนี่ยนะคะมี after shock ตามมาหลายครั้งไหมคะหรือว่าครั้งแรงๆเนี่ยก็อาจจะครั้งเดียวหรือเปล่ามีครั้งเดียวครับแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามี after shock แต่ว่ายังไม่ได้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือเป็นที่รู้กันว่าถ้าไต้หวันเองเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวแล้วถ้าใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับช่วงที่ต้องเฝ้าระวังก็คือ 2-3 วันหลังจากนี้ครับว่าจะมี after shock หรือเปล่านะครับแล้วก็เราก็จะรู้กันว่าจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะเป็นจุดเดิมก็คือที่มณฑลฮั่วเหลียนอย่างที่ข่าวนำเสนอไปนะครับจุดนั้นก็จะเป็นจุดประจำทุกปีทุกครั้งนะครับแล้วเราก็จะหลีกเลี่ยงหรือว่าเฝ้าดูข้อมูลนะครับถ้าเราต้องเดินทางไปฮั่วเหลียนนะครับซึ่งความจริงเป็นอุทยานแห่งชาติที่คนไทยนิยมไปเที่ยวกันมากนะครับว่ามันจะมีผลกระทบจาก after shock หรือเปล่าเพราะว่าบริเวณนั้นนี่เป็นเขาแล้วคราวนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องดินถล่มหรือว่า landslide ได้นะครับก็ต้องดูข้อมูลถ้าคนไทยถ้าจะไปเที่ยวที่ฮั่วเหลียนนะครับคุณนิติธรคะหลังเกิดเหตุในทางการของไต้หวันนี่เขามีการสั่งเฝ้าระวังไหมคะห้ามเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุไหมหรือยังไงคะครับก็มี2ข้อมูลนะครับที่ผมได้รับนะครับข้อมูลแรกก็คือจากกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยเขาก็รับรองความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่อยู่ในตัวเมืองไทเปก็คือเมืองหลวงเนี่ยนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่จะเดินทางไปทางมณฑลฮั่วเหลียนก็คือทางบริเวณฝั่งตะวันออกนะครับที่เป็นอุทยานแห่งปารุโกเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของดินถล่มแล้วก็แลนด์สไลด์เพราะว่าวันศุกร์นี้เนี่ยจะมีฝนตกหนักซึ่งก็จะไปเพิ่มปัจจัยเสี่ยงให้เกิดแลนด์สไลด์อีกถ้าเกิดอัฟเตอร์ช็อคด้วยส่วนที่สองเนี่ยผมเห็น Facebook ของทางประธานาธิบดีไต้หวันนะครับประธานาธิบดีไช่เนี่ยก็ออกมายืนยันว่าการป้องกันเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยก็อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับทั้งนั้นก็ไม่ต้องกังวลครับผมเท่าที่คุณนิติธรไปเรียนต่อที่ไต้หวันเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก่อนหน้านี้บ้างไหมฮะก่อนเจอมาโดยตลอดครับแผ่นดินไหวกับไต้หวันเป็นของคู่กันแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่แรงที่สุดครั้งก่อนเนี่ยผมแทบไม่รู้สึกแต่ว่าจะมี SMS เตือนมาทุกครั้งนะตั้งแต่มาอยู่เนี่ยเกือบปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า20หรือว่า30ครั้งนะครับมีมาตลอดแต่ว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่เรารู้สึกและเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายเราได้ตอนนั้นนั่งอยู่ทานอาหารก็สายไปสายมาเนี่ยนะครับอันนี้ที่รุนแรงที่สุดซึ่งพอดูจากวัดระดับเนี่ยเราก็ค่อนข้างกังวลแล้วเพราะว่าจริงอยู่ว่าการรับมือที่ไต้หวันเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีนะครับแต่ว่าโครงสร้างอาคารบางอาคารเนี่ยยังเก่าอยู่อย่างผมเนี่ยจะเป็นห่วงบ้านผมก่อนเลยเพราะว่าบ้านผมเนี่ยค่อนข้างเก่านะครับก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะโครงสร้างอาคารที่มันเกิน 40-50 ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะรับมือไหวไหมอะไรครับบทเรียนที่รู้มาใหม่ล่าสุดจากเหตุการณ์วันนี้เลยนะครับก็คืออย่าไปอยู่บริเวณซอกตึกเพราะตึกเนี่ยพอมันเอียงหากันเนี่ยบางทีมันไม่กลับคืนนะมันมีเหตุเกิดที่บริเวณเขตซินยี่นะครับซึ่งเป็นเขตใกล้กับตึก101ตึกที่สูงที่สุดในไต้หวันนะครับตึกมันเข้าหากันแล้วก็ไม่ได้แยกออกอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะทำให้จุดที่เราไปหลบเนี่ยกลับกลายเป็นเราออกมาไม่ได้ถูกไหมฮะใช่คำถามสุดท้ายครับถามเผื่อคนไทยที่ไปเที่ยวที่ไต้หวันเมื่อกี้คุณนิติธรบอกว่าจะมี SMS แจ้งเตือนถ้ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราสามารถที่จะต้องไปสมัครหรือว่าอะไรยังไงครับถ้ากรณีที่เราไปเที่ยวแล้วเราอยากจะรับรู้ข่าวสารนะครับครับปกติมันก็จะอัตโนมัติเลยครับก็คือจะส่งมาอยู่แล้วถ้าคุณเปิดสัญญาณโทรศัพท์นะครับในไต้หวันครับนะถ้านักท่องเที่ยวซื้อเบอร์ไต้หวันไงอันนี้แน่นอนนะครับได้รับแน่นอนถ้านักท่องเที่ยวเปิดโรมมิ่งก็จะได้รับแน่นอนเพราะถือว่าใช้สัญญาณต่อเครือข่ายในไต้หวันนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วระยะห่างของเหตุการณ์จริงกับสัญญาณเตือนเนี่ยแทบจะ1วินาทีก็คือว่าเกิดเหตุปุ๊บเลยเรียลไทม์ครับอย่างนี้เนี่ยเตือนก่อนแล้วเกิดเหตุสำหรับผมนะครับก็ไม่ต้องกังวลแต่ว่าอาจจะต้องดูถึงข้อมูลการเดินทางไปบริเวณภาคตะวันออกของไต้หวันซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติอันนี้ต้องระวังเรื่องของฝนตกแล้วก็แลนด์สไลด์เพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของ after shock ที่ต้องเฝ้าระวัง 2-3 วันนะครับผมค่ะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณนิติธรนะคะสำหรับเวลามาร่วมรายการและได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะคุณนิติธรนะคะก็เป็นนักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ไต้หวันแต่บอกเลยว่ามีหลายข้อมูลที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะเรื่องของแง่คิดคือคุณนิติธรบอกว่าตึกเนี่ยมันจะโอนเอ็นเป็นเหมือนเยลลี่เลยนะแต่ว่าบางทีพอมันหยุดแล้วมันไม่ไหลกลับ
เราอาจจะไปติดซอกตึกอะไรตรงนั้นได้ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะขณะเดียวกันคนไทยที่จะไปเที่ยวไต้หวันนะคะตอนนี้ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดเหตุอย่างบริเวณเทศมณฑลฮวาเหลียนนั่นเองค่ะใช่ครับเอาละกลับมาจากไต้หวันมาดูคดีในประเทศไทยกันต่อนะครับคดีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั่นก็คือคดีเงินทอนวัดนะครับคุณผู้ชมอธิบายให้ใครที่ติดตามแล้วก็ไม่ได้ติดตามก่อนหน้านี้เข้าใจง่ายๆระบบเงินทอนวัดก็คือหน่วยงานที่สำนักพุทธเนี่ยอาจจะไปติดต่อกับเจ้าอาวาสวัดใดวัดหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้สัก10ล้านปรากฏว่าวัดได้จริงๆแค่3ล้าน7ล้านเนี่ยถูกทอนกลับมาให้เจ้าหน้าที่นี่คือการทุจริตที่เกิดขึ้นนะครับคดีนี้มีหลากหลายสำนวนนะครับวันนี้มีการตัดสินออกมาเป็นสำนวนแรกที่อัยการยื่นฟ้องอดีตเจ้าคณะอำเภอชนแดนที่จังหวัดเพชรบูรณ์และนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับอ่านคำพิพากษาในคดีฟอกเงินทอนวัดสำนวนแรกที่อัยการเป็นโจทยื่นฟ้องอดีตพระครูกิตติพัชรคุณซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดลาดแคและเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ฐานร่วมกับนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังหลบหนีอยู่สมคบกันฟอกเงินทอนวัดในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์ตากชุมพรมูลค่าสูงถึง28ล้านบาทนะครับค่ะโดยศาลเนี่ยนะคะพิจารณาจากพยานหลักฐานโจทและจำเลยแล้วเห็นว่าการที่จำเลยเนี่ยมาอ้างว่านำเงินงบประมาณที่ได้มาใช้เป็นงบเพื่อพาคณะพระสงฆ์ไปแสวงบุญที่อินเดียฟังไม่ขึ้นเพราะจำเลยย่อมรู้ดีว่าการเบิกงบประมาณมาใช้ผิดประเภทขณะเดียวกันก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าการที่แต่ละวัดได้รับงบประมาณหลักล้านบาทนั้นเป็นเรื่องผิดปกติจำเลยอ้างว่าเชื่อและทำตามเจ้าพนักงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าจะนำเงินไปบูรณะวัดในชายแดนใต้ประเด็นนี้ยิ่งน่าสงสัยเพราะฉะนั้นคำให้การของจำเลยไม่ได้มีน้ำหนักมากพอจะหักล้างพยานหลักฐานของโจทค่ะครับสุดท้ายก็มีการพิพากษาจำคุกกระทงละ3ปีทั้งหมด13กระทงรวม39ปีนะครับแต่ศาลเห็นว่าคำให้การของจำเลยนั้นเป็นประโยชน์บางส่วนลดโทษ1ใน3คงเหลือจำคุก26ปีครับคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี60ตำรวจกองปราบนะครับได้ไปจับกุมอดีตพระครูกิตติในข้อหาอนาจารเด็กหญิงหลังจากนั้นตำรวจปปป.ก็จะไปอายัดตัวในคดีฟอกเงินหลังพบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัด12คดีมูลค่าความเสียหายสูงถึง28ล้านบาทนะครับซึ่งปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับสำหรับอดีตพระครูกิตติจนกระทั่งหลังจากที่ศาลอ่านคำพิพากษานะครับทนายความของจำเลยเองยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินขอประกันตัวพร้อมกับแสดงความประสงค์ขอติดกำไรข้อเท้า EM ระหว่างอุทธรณ์คดีแต่ศาลอาญาคดีทุจริตเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำสั่งต่อไปและคาดว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งประกันตัวได้ภายในสัปดาห์หน้าทำให้วันนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องขอให้พระครูกิตติถอดผ้าจีวรแล้วก็เปลี่ยนใส่ชุดปกติทั่วไปแล้วก็คุมตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับค่ะเรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์นะคะนี่เป็นเพียงสำนวนคดีเดียวเท่านั้นแต่ว่าคดีเงินทอนวัดยังมีอีกหลากหลายสำนวนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนะคะถัดมาดูกรณีที่แก๊สกระป๋องนั้นระเบิดขึ้นที่ร้านเหมือนกับเป็นร้านปิ้งย่างเนี่ยนะคะหมูกระทะที่บริเวณตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทราส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดเองค่ะทางสำนักงานเขตบางเขนซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตนี้นะคะก็ออกมายืนยันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วมีการตรวจสอบดูแลอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเป็นผู้ประกอบการใหม่เพิ่งเปลี่ยนผ่านมานะคะทางคุณสารอดพลฤทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขนเปิดเผยว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่ตลาดเลียบด่วนรามอินทรานั้นสำนักงานเขตลงไปตรวจสอบเหตุการณ์แล้วและเบื้องต้นทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายจากการโดนน้ำร้อนกระเด็นใส่แล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เป็นลมหมดสติโดยยืนยันนะคะว่าทางเขตนั้นมีมาตรการควบคุมร้านค้าอยู่แล้วทำงานร่วมกันกับตลาดในการที่จะให้ข้อมูลซึ่งปกติค่ะถ้าเราไปดูกฎบัญญัติของทางกรุงเทพมหานครเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารปี2545ในนั้นจะระบุชัดเลยนะคะว่าห้ามใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบปรุงอาหารบนโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งถือว่าเป็นมาตรการควบคุมผู้ประกอบการอยู่แล้วเดี๋ยวฟังชัดๆจากทางคุณสาโรจน์ค่ะ
ในส่วนของซึ่งเขาใช้ประกอบกิจการในตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของการขายอาหารนะครับซึ่งก็จะมีส่วนที่เขาขายอาหารที่เป็นการปิ้งย่างนะครับมีเป็นอาหารที่ปรุงบนโต๊ะนะครับซึ่งตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็กฎกระทรวงเนี่ยเขาห้ามอยู่แล้วนะครับห้ามไม่ให้มีการใช้แก๊สนะครับแก๊สหุงต้มนะครับบนโต๊ะอาหารนะครับซึ่งที่เหตุที่เกิดขึ้นที่เนี่ยนะครับทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะครับได้เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเป็นการใช้เตาแก๊สแบบปิกนิกนะครับเป็นแก๊สกระป๋องนะครับก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงนะครับ1รายนะครับก็ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่มากนะครับแต่ว่าทางผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของตลาดนะครับรวมถึงผู้ค้าเองนะครับก็ได้ดูแลนะครับทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนะครับเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือทางตลาดกับผู้ค้าเนี่ยพร้อมที่จะดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ได้มีการชำระเอาเงินนะครับเป็นค่าทางขวัญให้กับผู้ประสบเหตุไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมการลงพื้นที่นี่นะคะทางเขตเขาตรวจสอบทุกวันจะเป็นลักษณะสุ่มร้านส่วนร้านที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนผู้ประกอบการใหม่ยังไม่ทราบกฎระเบียบก็เลยเอาแก๊สกระป๋องเนี่ยนะคะมาใช้ในการประกอบร้านซึ่งคุณสาโรจน์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบเนี่ยมีความรู้มีความสามารถแล้วก็ยังไปตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ปรุงอาหารโครงสร้างความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะต่างๆด้วยก็ฝากไปยังผู้ประกอบการนะคะให้คำนึงถึงผู้บริโภคส่วนผู้บริโภคเองก็ต้องดูและว่าร้านไหนใช้แก๊สกระป๋องก็หลีกเลี่ยงซะเพื่อความปลอดภัยครับสำหรับตลาดเลียบด่วนรามอินทรานะคะเป็นตลาดกลางแจ้งไม่ได้มีโครงสร้างอาคารแล้วตลาดเนี่ยก็ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายขณะที่ข้อบัญญัติของกรุงเทพและกฎกระทรวงก็มีข้อห้ามอยู่แล้วเรื่องของการใช้แก๊สในลักษณะแบบนี้ค่ะมาว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้บ้านใครที่ฝนตกหนักลูกเห็บตกเนี่ยแจ้งข่าวบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะครับทั้ง SMS แล้วก็ Facebook Live นะครับเพราะว่าหนักที่สุดที่เราเจอมาก็คือที่จังหวัดน่านครับลูกเห็บตกทำให้บ้านพังไปเกือบ100หลังคาเรือนนะครับแล้วลมแรงๆเนี่ยมันพัดเอาหลังคาบิวปลิวไปเลยเนี่ยนะครับนี่คือสภาพความเสียหายจากผลพวงของพายุฤดูร้อนนะครับที่พัดกระหน่ำบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ของอำเภอท่าวังผาตำบลท่าวังผามีบ้านเสียหายรวมทั้งหมด80กว่าหลังคาเรือนด้วยกันอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับในจำนวนนี้มี10หลังได้รับความเสียหายหนักถูกลมพายุพัดเอาหลังคาบ้านปลิวหายไปทั้งแถบนะครับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆทรัพย์สินมีค่าก็ถูกฝนเนี่ยทำความเสียหายแล้วที่บ้านน้ำหาวหมู่ที่7ตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผาก็มีเสียหายอีกกว่า10หลังคาเรือนด้วยกันนอกจากนี้มีต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นล้มทับพาดสายไฟฟ้าทำให้ไฟเนี่ยดับเป็นวงกว้างนะครับโรงเรียนบางแห่งเนี่ยก็ต้องหยุดการเรียนการสอนลมพายุพัดกระหน่ำซัดประตูห้องของอาคารโรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียนท่าวังผาเนี่ยคือประตูเขาเป็นประตูกระจกทีนี้พอลมมาแรงๆเนี่ยนะครับมันก็พัดทำให้กระจกแตกไปหลายบานเลยนะครับรวมไปถึงหลังคาโรงจอดรถเองก็โค่นพังเช่นเดียวกันค่ะอย่างอำเภอเมืองน่านก็ฝนตกหนักนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างบริเวณถนนยันตรกิจโกศลเนี่ยรถชน5คันรวดค่ะแต่ว่าเคราะห์ดีนะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เองก็เร่งสำรวจความเสียหายและนำกำลังออกช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนค่ะส่วนของจังหวัดนครราชสีมาพายุฤดูร้อนเนี่ยสงบลงไปแล้วแต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่เนี่ยคือความเสียหายค่ะเป็นซากที่ทิ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนต้นไม้ที่หักโค่นลงมาโดยเฉพาะบริเวณบ้านโนนเต่งตำบลหนองขามอำเภอจักรราชบ้านของคุณยายโลเจือหนองค้าอายุ84ปีบ้านของคุณยายเนี่ยถูกแรงลมกระโชกรุนแรงแล้วหอบเอาหลังคาบ้านปลิวว่อนหายไปเลยแบบนี้ดูสิคะไม่เหลือหลังคาแล้วนะแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้เองก็ถูกน้ำฝนเปียกได้รับความเสียหายเคราะห์ดีที่คุณยายไม่เป็นอะไรนะคะอีกจุดหนึ่งเนี่ยต้นมะขามยักษ์อายุนับร้อยปีบริเวณอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีประจำหมู่บ้านก็ล้มลงมาทับเสาไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าดับทั่วบริเวณชาวบ้านเนี่ยต้องมาช่วยกันตัดต้นมะขามยักษ์เพราะว่าขวางผิวจราจรอยู่เพื่อจะทำให้รถเนี่ยสามารถใช้สัญจรไปมาได้นะคะบางส่วนเองเริ่มซ่อมบ้านเรือนแล้วแหละ
ไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์เองเมื่อสักครู่เห็นใช่ไหมคะก็ต้องขึ้นไปช่วยชาวบ้านเนี่ยตอกหลังคาครั้งนี้เนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนกัน4หมู่บ้านประมาณ40หลังคาเรือนและทางอบต.หนองขามก็ไปช่วยเหลือแล้วนะคะมอบถุงยางชีพให้บรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนในระหว่างรอการซ่อมแซมบ้านค่ะลงใต้ไปที่สุราษฎร์ธานีกันหน่อยครับพายุฤดูร้อนเองพัดพาให้บ้านเรือนของประชาชนสวนเกษตรกรเสียหายกว่า100ไร่นะครับทางนายอำเภอพนมนายวราทิตด่านวิริยะกุลครับนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ไปตรวจสอบหมู่ที่10และหมู่11ตำบลคลองชะอุ่นอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากเกิดเหตุฝนตกและมีพายุหมุนทำให้บ้านแล้วก็สวนเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหายบ้านเนี่ยเห็นบอกว่ามากกว่า50คนนะครับบ้านเรือนเสียหายไปมากกว่า10หลังแล้วก็จากการโดนต้นไม้ล้มทับลมพัดหลังคาหายไปบางส่วนพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านเสียหายไปมากกว่า100ไร่นะครับก็จะเป็นในส่วนของยางพาราสวนทุเรียนโดนลมพายุพัดทำให้ล้มระเนระนาดเบื้องต้นก็สำรวจความเสียหายทั้งหมดก่อนที่จะแจ้งไปที่ปภ.ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเยียวยาตามระเบียบราชการต่อไปนะครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงนะคะควรอยู่ให้ห่างจากต้นไม้ใหญ่ๆสิ่งปลูกสร้างหรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนภาคใต้เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะช่วงนี้ติดตามคำเตือนจากกรมอุตุอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าติดตามประเด็นทางการเมืองครับล่าสุดกกต.ประกาศให้นับคะแนนเขตเลือกตั้งที่นครปฐมใหม่1เขตแล้วก็สั่งเลือกตั้งใหม่ที่ชุมพรอีก1หน่วยติดตามช่วงหน้าครับ